เผย2คนในชีวิตผู้ชายที่ถูกแอปด่าแรงที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอข่าวนี้ครับกับข่าวที่ว่าแอปไม่ชอบพูดคำหยาบเผยว่าในชีวิตเนี่ยเคยด่าแรงผู้ชาย2คนเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆครับเพื่อนๆครับก่อนจะฟังข่าวนี้กันนั้นช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยครับแล้วเมื่อฟังเสร็จแล้วนี่คิดว่าข่าวนี้เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอ่ะมาฟังข่าวกันเลยครับผมก็เพิ่งไปออกรายการมานะครับไม่คิดว่าจะมีใครเคยโดนสาวหวานแอปทักษออนนางเอกลุกหวานเรียบร้อยพูดจาหวานมากแล้วก็แม้ว่าเธอจะโกรธแค่ไหนก็ไม่เคยหลุดด่าว่าใครเลยแต่ทว่าในชีวิตจริงก็ยังมีคนที่โดนสาวแอปพูดว่าแบบไม่ได้อยู่ในสคริปต์เลยนะมี2คนในชีวิตจริงๆของแอปนะครับโดยแอปนะครับมาเผยคำพูดที่หยาบที่สุดที่เคยพูดนั่นคือว่าคำว่าผัวครับเธอบอกว่าเฮ้ยคำหยาบที่สุดที่เธอเคยพูดนั่นก็คือคำว่าผัวครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนคนที่โชคร้ายที่สุดเนี่ยที่ว่าโดนแอปด่าแรงที่สุดเนี่ยมีอยู่2หนุ่มนะครับซึ่งเป็นคนดังนั่นก็คือเคนธีรเดชแล้วก็น็อตวริศนะครับผมซึ่งแอปนะครับบอกว่าผ่านมาเป็น10ปีก็ยังพูดถึงเพราะว่าแอปเนี่ยไม่เคยว่าใครขนาดนั้นนะครับผมประมาณนั้นครับผมก็นี่ครับเมื่อถามว่าพูดว่าอะไรเคนธีรเดชกับน็อตวริศคุณแอปตอบว่าไงรู้ไหมครับคุณแอปตอบคำพูดที่ว่าแรงกับผู้ชาย2คนนี้ว่าเพ้อเจ้อครับท่านผู้ชมโอ้โหเล่นเอาทั้งคนฟังแล้วก็คนที่อยู่ในไอรายการนะครับไอบอกว่าฮะหยาบตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับนะครับนั่นนะครับผมแอปก็อธิบายว่ามันออกมาจากอินเนอร์จริงๆมันไม่ได้อยู่ในสคริปต์อะไรแบบเนี้ยก็ได้จะเป็นการแซวกันนะก็เท่าที่ได้ยินมานะคุณเคนกับคุณน็อตก็คือแบบว่าชอบแซวคุณแอปอะไรเงี้ยยั่วโมโหอะไรเงี้ยแล้วคุณแอปก็เลยบอกว่าเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละนะก็เป็นโมเมนต์ขำๆการแซวของเดาดารากันเนาะเพื่อนๆนะครับเคยแบบโดนเพื่อนแซวโดนเพื่อนแกล้งอะไรแบบนี้ป่ะแล้วก็แบบเฮ้ยอันนั้นมันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาแซวเขาเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบหลุดพูดว่าอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรของแกเนี่ยไม่จริงจ้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละลองดูนะลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากข่าวสดนะครับผมลิงก์ข่าวนี้จะอยู่ในรายละเอียดและต้องขอบพระคุณไปมากกว่านั้นนั่นก็คือท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมอ่ะยกมือไหว้เลยเปิดกล้องเพื่อจะให้ยกมือไหว้ท่านผู้ชมนั่นเองนะครับและถ้ายังไงนะครับก่อนจากกันกดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ